ใจของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อแต่บังเอิญว่าปลายปีที่แล้วค่ะคุณเปิ้ลได้เจอกับเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดประจัย